กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะผู้ชมคะช่วงนี้จะพามาติดตามความคืบหน้าของอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญใน EECD นะคะที่ชื่อว่า Thailand Digital Valley ค่ะพื้นที่นี้นะคะถูกออกแบบให้เป็นศูนย์รวมงานวิจัยและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคตซึ่งจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันของประเทศไทยในทุกๆด้านเลยทีเดียวค่ะพื้นที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของ EECD นะคะก็คือพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ที่มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินงานค่ะโดยดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าได้ให้รายละเอียดของโครงการ Thailand Digital Valley เอาไว้นะคะว่าดีป้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนา Thailand Digital Valley หรือ TDV บนพื้นที่30ไร่ใน EECD ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลัก5หลังแล้วก็มีพื้นที่รองรับการพัฒนานวัตกรรมกว่า 100,000 ตารางเมตรโดยจุดเด่นของ TDV นะคะก็คือการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจโดยการพัฒนาพื้นที่สำหรับการทดลองทดสอบเทคโนโลยีต่างๆซึ่งจะรองรับการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็สร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพของไทยกว่า100รายที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลสอดคล้องกับเทคโนโลยีเป้าหมายเช่นเทคโนโลยีเพื่อการเงินเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการบริการภาครัฐนอกจากนี้นะคะยังสนับสนุนให้เกิดการจับคู่เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจของดิจิทัลสตาร์ทอัพกับบริษัทชั้นนำทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก่อให้เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นเทคโนโลยีด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเทคโนโลยีด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยี IoT, AI, ซอฟต์แวร์ Convergence และนวัตกรรมคลาวด์ที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจในการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดการส่งออกของประเทศค่ะอาคารทั้ง5หลังจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2567นะคะก็จะประกอบไปด้วยอาคาร One Stop Service มีขนาดพื้นที่ 1,500 ตารางเมตรขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จมีพื้นที่ให้บริการพร้อม Co-working Spaceและมีบริการอำนวยความสะดวกกับนักลงทุนรวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้ของสตาร์ทอัพดิจิทัลขนาดพื้นที่ 4,500 ตารางเมตรขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วก็มีผู้สนใจเช่าพื้นที่จนเกือบเต็มแล้วค่ะอาคารนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัลประกอบด้วยพื้นที่ co-working space พื้นที่เช่าเพื่อรองรับการทดสอบนวัตกรรมรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงถัดมาคืออาคารศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลมีขนาดพื้นที่ 40,000 ตารางเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะคาดการว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปี2567ซึ่งก็มีผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาจองพื้นที่แล้วนะคะอาคารนี้จัดสรรพื้นที่เป็นศูนย์ Maker Space ค่ะเพื่อใช้พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เช่นพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีดิจิทัล 5G โดรนอุปกรณ์ทดสอบเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะรองรับผู้ประกอบการและนวัตกรด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็จะมีห้องปฏิบัติการ VR และ AR ห้องทดสอบนวัตกรรมคลาวด์ศูนย์ออกแบบแล้วก็พื้นที่สาธิตเป็นต้นถัดมานะคะคืออาคาร Digital Edutainment Complex ค่ะมีขนาดพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างคาดการว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2567อาคารนี้นะคะถูกจัดสรรเป็นพื้นที่ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์การศึกษาแล้วก็ความบันเทิงเพื่อรองรับความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักพัฒนาเช่นโรงเรียนหุ่นยนต์สนามประลองหุ่นยนต์โรงเรียนสอนโดรนสนามแข่งโดรนการพัฒนาเกมแล้วก็มีแผนการจัดการแข่งขันเกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอนเทนต์ระดับภูมิภาคด้วยถัดมาคืออาคาร Digital Go Global Center นะคะมีพื้นที่ขนาด 20,000 ตารางเมตรอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2567อาคารนี้จัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัลระดับสากลเพื่อรองรับนักลงทุนไทยให้เปิดตลาดสากลตลอดจนรองรับนักลงทุนจากต่างประเทศนะคะให้เข้ามาตั้งฐานธุรกิจในประเทศไทยเพื่อทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับต่างประเทศทั่วโลกค่ะ
นอกจากนี้แล้วนะคะ TDV หรือว่า Thailand Digital Wallet เนี่ยยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้วยได้แก่สถาบันวิทยาสิริเมธีจัดตั้งศูนย์กลางการให้บริการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับบริษัทกราวิเทคไทยไทยแลนด์จำกัดจัดตั้งศูนย์กลางการให้บริการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้าน IoTเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้วก็ทดสอบการใช้งานไปจนถึงกระบวนการผลิตและออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดซึ่งในอนาคตนะคะจะเป็นศูนย์กลางการออกแบบการผลิตอุปกรณ์ IoT ของภูมิภาคอาเซียนและก็ยังได้ร่วมกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดตั้งศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G ค่ะหากโครงการ Thailand Digital Wallet แล้วเสร็จนะคะนี่จะเป็นระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้กับสตาร์ทอัพผู้ประกอบการดิจิทัลไทยให้แสดงศักยภาพด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรวมถึงสร้างโอกาสให้เกิดการร่วมลงทุนกับนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศซึ่งเมื่อมีการดำเนินการแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะเกิดมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเกิดรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราค่ะและจะเกิดบุคลากรด้านดิจิทัลขั้นสูงเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อีกเป็นจำนวนมากขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ